นี้จะเป็นภาคสุดท้ายของ Minecraft โลกไลท์ Adventure and Dungeon ค่ะเราจะไปจัดการบอสตัวสุดท้ายของโลกกันมันชื่อว่า Primordial Malevolence ค่ะเป็นบอสที่ไม่รู้ว่าจะโหดแค่ไหนเอาเป็นว่าเป็นบอสตัวสุดท้ายแล้วไปกันเลยดีกว่าพอเราเล่นเสร็จแล้วค่ะเราก็จะแจกแมปไว้ที่ใต้คลิปเนาะก็โหลดได้ค่ะเต็มที่ไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่แล้วเอาไปใช้ได้เต็มที่เลยบอสต้นไม้เราจัดการไปแล้วใช่ไหมคะบอสหนวดเราก็จัดการไปแล้วค่ะต่อไปบอสไพรมอร์เดียลโอเคบอสมัมมี่ใช่ไหมลืมพูดถึงเขาเลยอะกว่าจะได้จัดการบอสมัมมี่ก็ไม่ง่ายค่ะบอสตัวสุดท้ายเขาบอกว่ามันอยู่ที่บึงค่ะเราก็ต้องไปบึงนั่นแหละมาแล้วโอ้โหตรงนี้เป็นตำแหน่งบอสที่เราจัดการไปเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้โหไม่ง่ายเลยบอกเลยตรงนี้ลีลาเป็นบอสที่จัดการแล้วลีลามากดันเจียนซับซ้อนอะไรได้ขนาดนั้นน่ะโอเคอุ๊ยตรงนี้หรือเปล่าเอ๊ไม่น่าจะใช่อ่ะเพราะว่าข้อมูลที่ศึกษาดูมันไม่ใช่ไงแต่ในนี้น่าจะมีสมบัติให้เราปลวกแค่ปลวกมีลงข้างล่างได้ด้วยนี่ก็ปลวกนี่ก็ปลวกนี่กรงสปอนลูกธนูเหรอไม่รู้ค่ะเผื่อมีสมบัติดีๆให้ก็จะหานี่แหละเพราะว่าในมอดนี้อ่ะมันจะมีไอเทมเขาบอกว่าเป็นไอเทมโบราณซึ่งถือว่าเป็นของดีอยู่ให้เราใช้ได้เหมือนกันอย่างเช่นขวานเล่มนี้ค่ะก็เป็นขวานโบราณเออไม่ต้องส่งเสียงได้ยินแล้วจ้าขุดไม่ได้ด้วยอ่ะเอ๊ะไปนู่นไม่ได้เลยอ่ะขวานเล่มนี้เหรอเอ็นชาร์ตมาแล้วนะเอ้ยนี่ค่ะจัดเต็มด้วยเอ็นชาร์ตเป็น10เรียบร้อยอะไรไม่รู้ค่ะใส่เต็มที่โอ้โหทีเดียวตายแต่ขุดไม่ได้ดีไอ้เจ้าพวกนี้เนี่ยมันชอบมาก่อกวนมั้งเนี่ยแรงไหมปกติต้องใช้ดาบค่ะมันจะมีดาบโบราณอยู่แต่นี่เราไม่มีดาบเราก็จะใช้นี่แหละวิอะไรเนี่ยแล้วไงอ่ะโอ้โหเลือด84ตัวเองนั่นเรียกว่าเลือดเหรอนั่นเหวี่ยงเข้าไปค่ะเรียบร้อยแล้วมั้งเหวี่ยงกวานเอาละอุ๊ยอุ๊ยปลวก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 รู้สมบัติแล้วเจอปลวกนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะเอ้ยติดไฟเหรอนี่ไงล่ะเรียบร้อยอ่ะชั้นบนสุดน่าจะมีของให้มีกล่องอู้นี่คือของดีใช่ไวท์เบรนเนี่ยไวท์เบรนนี่มันเป็นดาบที่ไอ้เจ้าพวกไวท์อ่ะที่เราเรียกมันว่าวิกเมื่อกี้ค่ะฟันทีเดียวปุ๊บตายเลยการันตีตายวันฮิตคิวค่ะเป็นดาบที่ดีมากจะได้33ทีโอเคเปิดเรียบร้อยค่ะรู้เสร็จเรียบร้อยแล้วชั้นบนสุดมีดาบให้ก็ถือว่าดีเอาล่ะทีนี้เราก็ไปทางนู้นกันต่อค่ะสิ่งก่อสร้างที่มิวอยากได้เขาบอกว่ามันจะเป็นเหมือนปราสาทพีระมิดเลยแหละแล้วก็จะหายากนิดนึงค่ะแต่อยู่ในไบโอมนี้แน่นอนแบบประมาณว่าเห็นก็เห็นน่ะเห็นแล้วรู้แน่นอนอย่างเงี้ยแน่นอนค่ะโอ๊ยโล่งขนาดนี้ต้องหาง่ายแน่นอนเอ้าตรงนี้อีกแล้วเหรอไม่ได้ย้อนกลับมาที่เดิมใช่ไหมไม่น่าจะใช่อ่ะเราเพิ่งเข้าไปสำรวจข้างบนสุดเนาะแล้วได้ดาบมา1เล่มอ่ะนี่คือต้นไม้ยักษ์อ่ะโอ้เฮ้ยต้นไม้นี่คือของดีนะเขาบอกว่าภายในต้นไม้ยักษ์มันจะมีนี่ไงพวกของพวกนี้อ่ะที่สามารถเอาไปทำแก้วได้ไปทำขวดใส่ยาได้นั่นเองโอโอเคเขาบอกว่ามันจะอยู่ภายในต้นไม้ยักษ์เราก็งงว่าเอ๊ะต้นไม้แถวบ้านเรามันไม่ใช่ต้นไม้ยักษ์เหรออะไรอย่างเงี้ยคำตอบคือไม่ค่ะมันต้องยักษ์อย่างนี้เลยถาดพวกนี้นี่ไงค่ะเอาไปคราฟรวมกับรับเบอร์ยางค่ะเราก็จะได้เป็นขวดไว้ใส่ยาโอ้นี่คือแหล่งวิธีหานั่นเองไม่เจออะแวะมาตรงนี้นิดหนึ่งแล้วกัน what
เอ๊ะอุ๊ยอย่าบอกนะว่าเขาไม่ให้ข้ามขั้นไม่ให้ลอยโอ้อุ๊ยจริงด้วยเขาไม่ให้เรากองบินขึ้นไปเอาจริงเหรอขออีกรอบหนึ่งดิโอ้โหถูกดิ่งลงมาข้างล่างแหมมันบอกว่าเฮ้ยเรารู้ว่าเจ้าเป็นมนุษย์ที่คิดจะทำอะไรจะลอยขึ้นไปข้างบนแบบสุดเลยใช่ไหมไปเอาของข้างบนเนี่ยอะไรอย่างงี้เขาบอกไม่ต้องเคลียร์จากข้างล่างขึ้นไปนะเจ้าไอ้คนทำวันนี้มันฉลาดเกมโกงจริงๆเลยนะเนี่ยรู้หมดว่าผู้เล่นเวลาชั่วร้ายจะทำอะไรกะโอ้โหไม่เอาก็ได้แต่คือแบบได้ไว้เบรนมาหนึ่งอันแล้วใช่ไหมอยากได้อันที่สองอะเก่งฉลาดฉลาดเหลือเกินอุ้ยโอ้ไฮดราที่มีอยู่ทุกมอสโอ้พ่นพิษได้ด้วยค่ะโอ้เดี๋ยวอะไรเนี่ยโดนพิษเนี่ยโดนควันสีดำไล่โอ้เดี๋ยวพอยิงไปแล้วทำไมมันมีหัวโผล่มาเพิ่มเติมเหรอคะนั่นน่ะโอเคเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเออมันตายแล้วค่ะโอ้อะไรเนี่ยหัวใจไฮดราด้วยอ่ะโอ้โหขอบคุณที่มีธนูไงชีวิตดีๆเริ่มต้นที่ธนูนั่นเองไหนได้อะไรมาเฮ้ยเขาบอกว่าหัวใจของไฮดราค่ะเมื่อเราใส่ในฮอตบาร์มันจะช่วยเรารีเจนเลือดค่ะตามอาการบาดเจ็บที่เราได้รับโอ้โหของดีแล้วก็ลูกธนูไฮดราโอเคก็ดีนะรีเจนในรีเจนทุกวันนี้ก็รีเจนแบบสุดๆไปเลยอุ๊ยแมปยังไปไม่ถึงเลยแต่เห็นแล้วค่ะโอ้มันคือบ้านไฮด้านั่นเองพุ่มแบบนั้นเหรอเออไปจัดการอีกสักตัวหนึ่งดีกว่าหายไปหนึ่งหัวแล้วมันจะงอกหัวมาอีกใช่ไหมมันเห็นว่าเขาพ่นพิษได้ฮะเราก็ไม่อยากเข้าใกล้หรอกไหนอะเอ๊ะตายแล้วเหรอตายแล้วฮะมีกล่องมีเอ็นชาร์ดได้ลัสแตนโอ้ยกว่าจะเปิดกล่องได้เอาฮาร์ดล่ะฮาร์ดอีกอันอ้าวทำไมฆ่าไฮด้าตัวนี้ไม่ได้ฮาร์ดล่ะฮะเอ๊น่าจะแถมฮาร์ดให้หน่อยนะเหมือนไม่เห็นเลยเนาะโอ้ยคุณผู้ชมคะกว่าจะเจอโอ้โหปราสาทแห่งนี้ยังนานหายากมากโอ้โหบ้านบอสอันสุดท้ายอะมันยากตรงไหนรู้ไหมเขาแบบโอ้โหจะแทบท้ออ่ะดูดิเดินเนี่ยโอ้ยเปิดแมปนี้คือเปิดแมปเพื่อหาบ้านบอสล้วนๆเลยอ่ะโอ้ยเรียกว่าอย่างไกลอ่ะโอ้โหกว่าจะเจออ่ะมันไม่มีวิธีอื่นในการหานอกจากเดินสุ่มไปเรื่อยๆค่ะในที่สุดเราก็เจอบ้านบอสแล้วแวะเตรียมอาหารมาพร้อมแล้วได้เวลาเข้าแล้วโอ้โหทางปิดค่ะแปลว่าต้องเข้าด้านข้างมาแร่คริสตัลสวัสดีจ้าเอ้ยถอยไปก่อนถอยไปเราขุดกงสปอนนายก่อนเขาบอกว่าการสู้กับบอสตัวนี้ค่ะน่าจะใช้เวลานานดังนั้นต้องมีการเตรียมความพร้อมไว้แบบสุดๆค่ะโดยเฉพาะเรื่องอาหารเดี๋ยวมาถึงขุดก่อนจ้านี่แน่รู้จักขวานไหมขวานที่เอ็นชานมาอย่างดีค่ะโอ้ตรงนี้เขาก็เลยให้อาหารเยอะสินะเพราะเขารู้ว่าเราต้องสู้บอสนานอาจจะเป็นไปได้
เดินไปเดินไปเดินไปโอเควนครบค่ะนี่คือทางขึ้นละถ้าทางขึ้นปกติต้องไปทางไหนนะเอ๋ไม่เห็น ไม่เห็นก็ลอยขึ้นไปแล้วกันเดี๋ยวค่อยหาทางเอาค่ะเอาเข้าไม่ได้ด้วยมันบอกว่าเรารู้ว่าเจ้าคิดอะไรขุดไม่ได้เข้าไม่ได้เอ๊ะทางปกติมันมาทางไหนกันเนี่ยโอ้ข้างนอกค่ะโอเคเมแต่เราก็งงว่าเอ๊ะทำไมเอ่ยเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้อะไรอ๋อเอามอนค่ะมอนเตอร์ไอ้ตัวเนี้ยเลือดเยอะถึกด้วยนี่คือตายแล้วเหรอตายแล้วค่ะแต่เอฟเฟกต์เหมือนจะยังไม่ตายอุ๊ยนี่แน่สองทีสองทีตาเลียนยังเลือดเหลือหนึ่งหน่วยค่ะในนี้ก็มีของให้แต่ว่าขุดที่ไรก็เจอแต่ปลวกอ่ะแล้วก็ปลวกอีกแล้วอุ้ยไม่ต้องขุดมันแล้วล่ะเนาะขุดหม้อห่างไอ้กะละมงกะละมังที่ไรเจอแต่ปลวกไงอ่ะทีเดียวตายอันนี้คือตายไปแล้วใช่ไหมอ๋อตายแล้วระเบิดตัวเองทีหลังค่ะปลวกไหมไม่ปลวกเลยมีหลุมมีบ่อค่ะโอเคทางขึ้นชั้น3ต่อโอ้ยวิกอย่างนี้ต้องมีดาบฆ่านายทีเดียวตายว้ายเกิดอะไรขึ้นไวเบรนค่ะไวเบรนใช่จะพวกไวโดยเฉพาะวันฮิตคิวเลยแหละนี่นี่นี่นายนายนายสกิปเอ้ยตายทีเดียวค่ะปึ๊บสแกนของเอาแค่ข้าวกินพอละอันนี้ไม่เกี่ยวโอ้ยดูกับดักน้ำกับดักน้ำโอเคจึ๊บนี่คือห้องบอสเนี่ยเราจะเห็นเป็นเส้นจางๆนี่คือพลังของบอสก็บอกให้เราขุดค่ะขุดทั้ง4ทิศเลยทำไมมันขุดไม่ได้อ่ะเดี๋ยวนะมันต้องขึ้นว่าพิกแอคขุดได้สิค่ะต้องเหยียบไหมเหยียบก่อนเหรออ๋อใช่ใช่ค่ะเหยียบก่อนแล้วให้ขุดโอเคไม่เหยียบขุดไม่ได้อะพลังของบอสพลังของบอสโอ้ยดึงหนาม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 เรียบร้อยค่ะอันสุดท้ายแล้วขอทำใจนิดหนึ่งได้ไหมขอแวะไปกินแอปเปิ้ลทองคำที่บ้านก่อนเดี๋ยวมาสู้ใหม่ไม่อยากสู้เลยอ่ะมันรู้สึกน่ากลัวบอสตัวสุดท้ายไม่รู้เจอโหดแค่ไหนไงเอาล่ะวันนั้นเรากินอาหารไม่ได้เราต้องมากินที่นี่รีเจน45วิหุ้ยยาอ่ะกินแอปเปิ้ลทองคำเสร็จแล้วไปให้กำลังใจตัวเองนิดนึงเว้ยบอสมันอาจจะน่ากลัวเราก็ต้องโดบกันสักนิดหนึ่งกันไปเรียบร้อยเฮ้ยเอาไม่ใช่บอสอันนี้ไม่ใช่บอสอันนี้คือที่เอาดาบไปสู้บอสโอ้ยเราสาไปโดบมาโอ้ยต่อโอเคค่ะอยู่ในห้องบอสเหรอเงียวเอ๊ะทำไมเข้าไม่ได้มันเหมือนมีคลื่นอ๋อนี่ไงดาบถือดาบอ๋อใช่ค่ะต้องถือดาบเพื่อเข้ามาโอ้มองตาโอเคตรงนี้เป็นห้องสู้บอสใช่ไหมคะสิ่งที่เราต้องทำถือดาบขึ้นมาในมือเลยไหนสิแล้วรอลูกน้องบอสซัมมอนมาค่ะเอ้าไม่ได้จะยิงนายจะรับลูกบอลโอ้อันนี้ที่ฮิวแต่ว่าเรายังไม่ได้ทำดาเมจไม่เป็นไรอ่ะใช้ช็อคเวฟ
ทำลายที่ฮิวมันก่อนชีวิตจะได้ไม่ลำบากโอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องใช้อาวุธให้ถูกเอ้ารับไม่ทันเนี่ยเอ๋อนี่ไงได้แล้วโอเคสีเขียวเนี่ยมันก็จะมีช่องให้เราตีบอสได้แล้วไม่แต่เราเอาหลายช่องก่อนช่องเดียวน่าจะตีลำบากค่ะเพราะเขาบอกว่าถ้าเราตีไม่ถูกช่องบอสมันจะสะท้อนหน้าเมจกลับมาที่ตัวเราค่ะเออต้องสีเขียวเท่านั้นสินะใช่ไหมเพราะสีอื่นเหมือนจะไม่รับเลยค่ะเออนี่แหละไปไหนโอหน้ามาสิโอ้อันนี้ห้ามยิงเลยอุดโดนดาเมจเองเออไปอีกอันนึงโอ้ไม่โดนโอ้สีดายอุตส่าห์รับได้แล้วโอเคยิงเออนั่นแหละแล้วตีบอสเลยค่ะไหนเปิดช่องมาสิตัวเองหันมาสิหันมาโอ้โหมันเปิดช่องแค่นั้นเองเปิดให้ตีแค่นี้โอ้โหเออนี่อีกอันนึงเอ้าโอ้โหดันทะลุไปข้างนอกอ่ะโอ้ยโอกาสจะได้ตีได้น้อยแล้วยังจะเมื่อกี้ทะลุช่องที่โดนช่องเดิมด้วยซ้ำอ่ะโอ้ยเออเขียวแล้วไปนั่นเลยค่ะโอ้โอ้ยบอสโดนคิดถึงเขาดาเมจเดี๋ยวโอเคได้อยู่โอ้ได้โจมตีหนึ่งทีดาเมจบอสหายไปอีกเยอะเลยค่ะไอ้เลือดหายไปเยอะเลยอย่าให้มันหิวโอเคเมื่อกี้บอสเหมือนโดนพุ่งเดียวไหนมาสิเลือดเหลือแค่นั้นสีเขียวไหมเออเขียวไปกระแทกมันลงมานั่นแหละบอสจ๋าตายแล้วโอ้ตายแน่นอนโอ้ยกว่าจะได้ค่ะโอเคคือตอนแรกก็จะเข้ามาสู้บอลแล้วแต่แบบเอ๊ะทำไมมันรับลูกบอลเขียวไม่ได้สักทีใช่ไหมก็เลยไปหาข้อมูลดูค่ะตอนแรกเรากดคลิกขวารับมันรับไม่ได้เขาบอกว่าเราต้องกดคลิกซ้ายค่ะตีอย่างเงี้ยเมื่อลูกบอลมาปุ๊บตีใช่ไหมแล้วก็หันใส่บอสค่ะแล้วก็กดตีอย่างเงี้ยเข้าหาบอสอีกทีหนึ่งค่ะโอ้โหถึงจะสำเร็จได้เรียบร้อยค่ะบอสคุณผู้ชมคะสิ่งที่ยากกว่าการหาบอสคือไอสิ่งที่ยากกว่าการสู้บอสคือการหาบ้านบอสเนี่ยมันใช้เวลานานมากกว่าจะได้เจออ่ะแล้วหนูก็ไปถอดเชดเดอร์ออกด้วยเนาะเพราะว่าตอนแรกเรามองออร่าสีเขียวของลูกบอลยากมากอ่ะก็เลยถอดเชดเดอร์ออกก็เลยโอเคมองง่ายขึ้นมาโอ้โหสู้บอสเสร็จเรียบร้อยได้อะไรบ้างเนี่ยแบบมีอะไรที่น่าสนใจไหมไม่เลยอันนี้ของทั่วไปสุดๆค่ะแล้วก็แหวนโอเคไม่เป็นไรคงไม่ได้ใช้แต่ยังน้อยได้มาสู้บอสแล้วอ่ะบอสตายแล้วใช่ไหมอ๋อนี่คือชั้นบนสุดอ่ะสู้บอสก็จ้องตาโอ้เดี๋ยวทำไมมีบอสให้จ้องตาอีกอันหนึ่งล่ะโอ้เดี๋ยวนะโอ้โหหันเลยค่ะหันออกเลยแปลว่าฆ่าบอสไปแล้วบอสพร้อมสปอนเกิดใหม่ให้เราสู้ต่อได้ทันทีค่ะจ้องตาแล้วแบบลูกตาจะขยายขนาดนั้นก็คือเป็นบอสอีกหนึ่งตัวนั่นเองโอ้เกิดแล้วเกิดอีกใช่ไหมอ๋อแต่ไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยเราได้จัดการบอสเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหไม่ง่ายอ่ะบอสที่แบบใจเย็นนะแล้วก็เล่นมาตั้งนานค่ะแล้วก็สงสัยว่าตรงนี้มันคืออะไรโอ้ถึงได้รู้ว่ามันคือบ้านไฮดรานั่นเองค่ะพอได้ฆ่าไฮดรา1ตัวก็เลยรู้เลยวันนี้อาจจะมีไฮดราเกิดมาอยู่เนาะอ่ะไม่เป็นไรค่ะกลับกันเถอะอื้อพอถอดเชดเดอร์ออกมันก็ไม่ได้แสบตานะเนี่ยมันก็เป็นห้องสีฟ้าเอาไว้เคลื่อนย้ายเทเลพอร์ตจะกลับบ้านเราหรือกลับบ้านที่2กลับบ้านที่2ก่อนแล้วกันไปดูให้ชื่นใจค่ะโอ้โหแกที่เลี้ยงไว้จำนวนมหาศาลโอ้ยการปรุงยาการทำยาค่ะก็ได้มาเห็นละแต่โลกนี้เป็นโลกที่ไม่น่าอยู่อ่ะเพราะมันใจร้ายกับผู้เล่นมากเลย
ฟาร์มของแทบตายเอนชานแทบตายเขาบอกว่าเราไม่ให้เอาของจากวัดอื่นมาใช้นะเท่านั้นเลยค่ะรู้เรื่องแป้งผักที่ทำไว้อะตั้งแต่วันแรกมันก็ยังอยู่จนถึงวันนี้ไม่ได้ปลูกอะไรเลยอะเพราะไม่จำเป็นที่จะต้องกินอย่างนั้นค่ะแค่ปลูกในกระถางพวกนี้แค่นี้ก็พอละเอาล่ะดูสิกาชาเอ๊ะ what เฮ้ยเมื่อกี้มีเงินตั้ง 2,000 เอ้าเอ๊ะเอ้าเงินหายไปไหนคะแค่ไปใส่เชดเดอร์มาเงินหายเลยตอนนี้กลับมาแล้วค่ะเอาล่ะรูทเคสที่เป็นไพเรตเกียร์ไม่ได้ดีเท่าไหร่อีปิกมาเถอะ2อันเนี่ย 2,000 ก็2อันขอเถอะนะสิ่งที่มิวอยากได้ไม่ใช่อะไรค่ะหมวกกับรองเท้าที่แบบอยากได้มานานมากดูซิว่าพาร์ทสุดท้ายนี่มันจะให้เราหรือเปล่าเปิดเอ้ยไม่ใช่กางเกงกับหมวกรองเท้ามีเยอะค่ะสุดท้ายหมวกกับกางเกงก็ยังไม่ได้โอ้รองเท้าไวกิ้งโอ้เฮลบูทสีคือรองเท้าไวกิ้งเราคิดว่ามันน่าจะเป็นของดีค่ะเพราะว่าชุดเราที่มันบินได้ก็คือชุดไวกิ้งรองเท้า7กับ6โอ้โหดีกว่าเห็นๆอ่ะดีกว่าในบูทอ่ะบวกแม็กเลือดด้วยอ่ะโอ้โหแม็กเลือดของเรามีหลอดที่4มั้ยเหมือนจะแม็ก3หลอดเนี่ยโอ้โหของดีได้มาจนครั้งได้มาครั้งสุดท้ายที่จะไม่ได้ใช้แล้วโอ้เกินไปดาบ19ดาเมจเออก็ดีอยู่ค่ะนี่นะ DPS เท่าไหร่33อันนี้ดาบแค่6ดาเมจเองนะแต่ก็แรงค่ะเพราะมันถูกบังคับว่าต้องใช้ดาบในมอดนั้นไงเอาล่ะแจงแมปที่ใต้คลิปค่ะ Minecraft ID เนาะโลกไลท์แอดเวนเจอร์ดันเจียนค่ะที่มิวจะใส่ของที่เราใช้ไว้ในนี้แล้วกันอ่ะเพราะว่าถ้าอยู่ในตัวเราคุณผู้ชมอาจจะเอาไปใช้ไม่ได้ไงค่ะคือใครจะเอาไปเล่นต่อปุ๊บ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 ไปเลยเรียบร้อยค่ะอุ้ยเหมือนเห็นอะไรบางอย่างลืมถอดกระเป๋าไว้ให้อ่ะวางกระเป๋าตรงนี้ด้วยแล้วกันแล้วก็ชามไปหาเอาเองในกล่องเก็บของแล้วกันค่ะคุณผู้ชมครับในวันนี้ค่ะ Minecraft Roguelike Adventure and Dungeon ก็ลากันไปก่อนเนาะสู้กับบอสครบทุกตัวค่ะภารกิจมิชชั่นที่มิวเล็งไว้ตั้งแต่แรกก็สำเร็จเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยค่ะโอ้โหทุกอย่างผ่านมาอย่างง่ายดายด้วยดาบ OP ค่ะยกเว้นบอสสุดท้ายที่เราเจอ Between Land ค่ะทำร้ายจิตใจแบบสุดๆเลยอ่ะผ่านยากมากค่ะอุปกรณ์แบบขั้น OP ระดับก๊อดที่มีมาไม่สามารถเอามาใช้ในมอดนี้ได้แต่ในวันนี้ค่ะเราได้จัดการบอสไปแล้ว4ตัวใช่ไหมมีบอสต้นไม้ค่ะมีบอสมัมมี่แล้วก็มีบอสหนวดค่ะแล้วบอสตัวสุดท้ายเป็นบอสไพรมอร์เดียลก็เรียบร้อยแล้วโอเคครบแล้วกันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ